ังไงที่คุณจะต้องแบบวันนึงเป็นแบบนึงวันนึงใส่วิกวันนึงเต้นวันนึงร้องเพลงวันนึงเป็นช่างอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคนที่อวยคุณต่างหากที่กำลังทำร้ายคุณและพฤติกรรมของคุณไม่ลอดสายตาเจ้าหน้าที่เขาเล็งคุณอยู่การที่ทนายตั้มขออนุญาตเอ่ยนามท่านบอกว่าอะไรคดีนี้ใครทำก็ง่ายใครทำก็ง่ายนี่หมายถึงอะไรมีโอกาสยกฟ้องที่พระอาจารย์ได้ยินมานะนะใครทำก็ง่ายมีโอกาสยกฟ้องนะคุณเคยได้ยินตำรวจจับผู้ร้ายข้อหาหมั่นไส้ไหมฮะคุณเคยได้ยินตำรวจจับผู้ร้ายข้อหาหมั่นไส้ไหมมันมีนะในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีมันไม่เหมือนสวรรค์โลกมนุษย์เนี่ยสวรรค์นี่ดีคือดีเลวคือเลวแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายปากกาค่าของคนมันอยู่ที่คนของใครเพราะฉะนั้นไม่แน่เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะข้อโดนข้อหาหมั่นไส้ก็ได้นะตำรวจจับเนี่ยบางที่เขาใช้ทั้งพระเดชทั้งพระคุณบางที่เขาใช้อะไรนะนิติบวกอะไรบวกนี้บวกนิเทศบ่หรืออะไรนะพระอาจารย์ไม่ได้เรียนกฎหมายไม่ค่อยเก่งนะมันเขาใช้ควบคู่กันนะแบบว่าบางอันอารุ่มอร่วยได้บางวันอารุ่มอร่วยไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนิติบวกกับอะไรนะใช้ควบคู่กันนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละถ้าเขาใช้พระคุณก็ดีไปแต่ถ้าเขาใช้พระเดชเมื่อไหร่จบถูกไหมถ้าเขาใช้พระเดชเมื่อไหร่มันคือจบนะอ้าวทำไมอันนี้ไม่ได้ดูถูกอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้ดูถูกเปรียบเทียบให้ฟังว่าความเป็นจริงของโลกประเทศไหนไม่รู้นะตำรวจประเทศไหนเจ้าหน้าที่ประเทศไหนไม่รู้คือเหมือนกับเราเนี่ยนะไปสร้างข้อหาหมั่นไส้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำกันได้คนเรานะมันมีโอกาสที่จะเป็นเช็คเช่นนั้นได้นะอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้ดูถูกตำรวจหรอกแต่ว่าพูดถึงทนายต่อเต่าทนายตั้มท่านบอกว่าทนายไหนมาทำก็มีโอกาสที่จะยกฟ้องพระอาจารย์มองเห็นว่าพระอาจารย์มองเห็นว่ามันเป็นคำพูดดักไว้มันเป็นคำพูดดักทางนะมันเหมือนมันเป็นคำพูดดักทางคือพูดง่ายๆถ้าเป็นทนายต่อเต่าอาจจะชนะอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะยกฟ้องอย่างเงี้ยเขาพูดดักทางไว้เพื่อให้ทีมทนายทีมเนี้ยทำจุดนี้ให้ถึงที่สุดให้เหมือนกับทนายต่อเต่าทำให้ได้อย่างเงี้ยนะคราวนี้เราก็มาเห็นแล้วว่าเขาสู้คดีแบบไหนเขาสู้คดีว่าหมาพาไปนะเขาสู้คดีว่าหมาพาไป คือเราก็มองเห็นหลายๆอย่างน้องเดินขึ้นไปตายเองซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปตรงนั้นได้นี่คือความเป็นจริงถ้าคนไม่พาน้องขึ้นไปไม่มีทางที่น้องจะขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้ดูถูกทนายไม่ได้ไปคิดที่จะลบหลู่ทนายแต่พระอาจารย์มองว่าพระอาจารย์ก็ไม่เคยขึ้นภูเขาลูกนี้นะภูเหล็กไฟเนี่ยไม่เคยขึ้นแต่ว่ามองดูอยู่ข้างล่างวันนั้นพอดีมีโอกาสไปนั่งอยู่โรงเรียนล้างมันมีโรงเรียนล้างแล้วปรากฏว่าเลยถามนักข่าวพอดีวันนั้นนักข่าวมาสัมภาษณ์พระอาจารย์พระอาจารย์ถามว่าจุดที่น้องหายเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาชี้ขึ้นให้ดูโอ้โหสูงมากเลยสูงมากเลย
เมื่อสูงมากแล้วเนี่ยน้องเก่งขนาดนั้นเลยเหรอนะน้องเก่งขนาดถึงขั้นจะเดินขึ้นไปถึงที่โน่นได้น้องเก่งถึงขั้นว่าน้องนี่ถอดเสื้อผ้าได้น้องนี่เอารถแมคโครไปวางได้แล้วจุดที่น้องนอนอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นได้ถ้าไม่มีคนเอาขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีคนเอาขึ้นไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พระอาจารย์ให้ใจและด้วยความหวังดีจะหาวิธีแก้ด้วยศาสตร์ที่แก้ด้วยพิธีกรรมและอาศัยบารมีนาคราชแต่สุดท้ายมันทำจุดนั้นไม่ได้มันไม่เป็นไปตามที่ท่านชี้มาเมื่อทำตรงนี้ไม่ได้โอกาสที่จะแก้เคล็ดมันก็ยากโอกาสที่จะแก้เคล็ดมันก็ยากเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องราวต่างๆรุมเร้าเขาเข้ามาเนี่ยใจเขามันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะไม่ได้เจอแค่ปัญหาแค่เรื่องคดีความเจอปัญหาคนรอบข้างทะเลาะกันเจอปัญหาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนที่ป้าโบราณเปิดเนี่ยไม่รู้ใครด่าใครนะอยู่ข้างในนะนะมันมีเสียงเล็ดลอดออกมาด่ากันนะพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเสียงใครนะเพราะมันร้อนมันร้อนจากสิ่งปลูกสร้างเคยได้ยินคำว่าบารมีการสร้างไหมสวดมนต์ภาวนาถือศีลเพื่อที่จะหนุนนำนะเราสร้างบุญนะถ้าคิดว่าเราสร้างบุญจริงๆเราทำตรงนี้ออกมาให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราเห็นทุกอย่างเราก็บอกอยู่นะไม่ใช่ไม่บอกบอกนาทีก็บอกนะนาทีพระอาจารย์เห็นแบบนี้นะท่านตรัสมาแบบนี้นะนะถ้ามีกรรมเพิ่มเนี่ยรอดยากนะคนอื่นฟังไหมล่ะนะคนอื่นฟังไหมไอ้พวกสร้างกรรมอยู่ตอนเนี้ยพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าตัวเองเลิศเลอเพอร์เฟกต์พอที่คนจะมาด่าไม่ได้หรอกนะนะใครจะด่าพระอาจารย์ไม่ว่าอยู่แล้วพระอาจารย์ไม่ห้ามขยันด่าด่าเลยถ้าว่าพระอาจารย์ผิดอะไรก็เอาหลักฐานมาร้องสำนักพุทธนะรออยู่นะไม่ต้องได้ไล่สึกหรอกถ้ามันมีหลักฐานมันได้สึกแน่นอนถ้าเป็นเหมือนไอ้ป่วยว่านะได้สึกแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่รู้อินโนอินเนอะไรแล้วมาดูถูกดวงธรรมนะมาดูถูกดวงธรรมเป็นดวงกรรมดูถูกดวงธรรมเป็นดวงกรรมนะแล้วคุณดูสิคุณดูพ่อมหาจำเริญสิเขาทำร้ายตัวเขาเองไหมคำพูดเขาการกระทำเขาพฤติกรรมเขานะที่ทำอยู่ตอนนี้ยิ่งพูดยิ่งเสียไหมลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วลองฟังคำพูดเขาดูเราจะรู้ว่าเขายิ่งพูดยิ่งเสียไหมอันนี้ไม่ได้แบบว่ามาพูดเพราะว่าเกลียดหรืออะไรนะพระอาจารย์มาชี้ให้เห็นตรงๆนะเพราะว่าเคยพูดผ่านนาทีไปแล้วนะว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ทุกอย่างบอกนาทีหมดนะทุกอย่างบอกนาทีหมดบอกเขาด้วยไม่ใช่แค่บอกนาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือดร้อนมาพระอาจารย์ก็ขอพูดไว้ตรงนี้เพราะหนึ่งตัวลุงเองนะได้ตัดพระอาจารย์ไปแล้วเขาประกาศตัดขาดทุกอย่างแล้วไม่ขอเกี่ยวพันแล้วดีไหมเขาไม่ตัดนิ้วพระอาจารย์ด้วยเขาเป็นองคุลิมานเลยจะตัดนิ้วพระอาจารย์นะพระอาจารย์ชี้อย่างเงี้ยเนี่ยชี้อย่างเงี้ยตัดนิ้วเลยพระรูปเนี้ยตัดเลยอย่าให้มีมือเลยถ้าสึกจะได้ว่าได้แบบไม่ต้องเกรงใจอะไรเงี้ยนะว่าเลยไม่สึกก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกไหนๆมันก็ว่าอยู่แล้วบาปมันไม่ได้อยู่ที่ปากมันอยู่ที่ใจนู่นใจเนี่ยคิดยังไงน่ะมันบาปตั้งแต่อยู่ในใจไม่พูดก็บาป
นะถ้ามันจะบาปนะสั้นงั้นเขาจะเรียกว่ามโนกรรมเหรอนะงั้นเขาจะเรียกว่ามโนกรรมเหรอนะเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พระอาจารย์เห็นตอนนี้ก็ได้บอกให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวริ้วล้อก็ดีไม่ต้องหนักใจว่าพอลลี่จะกลับไปไม่ต้องคิดไปไกลว่าพอลลี่จะไปหาแพรลี่หรือจะไปหาหมอปลาหรือจะไปจับกลุ่มก้อนเป็นพี่ตั้มพี่โรสลุงมงคลโยมจันทร์ศรีหรือใครบ้างพี่หนูนาเยอรมันหรือแม้กระทั่งบูมน้อยทุกอย่างที่ทุกคนออกมาพูดออกมาเซฟพระอาจารย์ไม่ได้ไปขอร้องเขานะนะพระอาจารย์ไม่ได้ไปพูดกับบูมน้อยด้วยซ้ำแต่บูมน้อยออกมาพูดเองอันนี้พระอาจารย์ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับบูมน้อยและได้เข้าใจบูมน้อยว่าบูมน้อยทำไมต้องด่าพระอาจารย์ตอนนั้นบูมน้อยก็อธิบายในคลิปของบูมน้อยนะและส่วนพี่หนูนาเยอรมันก็เคยว่าพระอาจารย์เป็นแครอทยังไงพี่เคที่อะไรนะเคทีอะไรนะเคทีพาลุยป่ะเคซี่พาลุยอะไรนี่แหละนะทุกคนเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นคนที่เคยด่าพระอาจารย์แต่คราวนี้ทุกคนกลับมาขอขมาพระอาจารย์การที่พระอาจารย์ไปขึ้นสตรีมอยากไม่ใช่อะไรมากหรอกคือพระอาจารย์เห็นว่าเจตนาโยมเขาอยากขอขมาพระอาจารย์ที่เคยก้าวล่วงคราวนี้การที่เราได้ไปขึ้นในช่องนั้นมันจะทำให้คนอยู่ในช่องนั้นได้ขอขมาเราด้วยนะซึ่งไม่ได้ไปพูดอะไรมากมายหรอกทุกคนได้ขอขมาณขณะ